ส่วนแบบทั่วๆครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาสินค้างานช่างถูกและดีนะครับผมแนะนำครับโฮเซลกรุ๊ปสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับเจ้านี้เขาถูกที่สุดใน Lazada เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิป DIY ของผมนะครับจะทราบดีครับว่าอุปกรณ์งานช่างที่เหมาะสมกับการทำงานครับจะทำให้เราทำงานได้สะดวกและคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับอุปกรณ์งานช่างอีกอย่างครับที่ควรมีติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยนั่นก็คือสว่านแบตนั่นเองครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวสว่านแบตวันนี้ครับผมจะมารีวิวรุ่น TDLI228120ครับโอ้ยชื่อรุ่นยาวมากครับแต่บอกเลยฮะว่าใช้ดีครับพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคือจริงๆสำหรับคนที่ทำงาน DIY เชื่อว่าจะมีสว่านแบตกันอยู่แล้วเกือบทุกคนนะครับจริงๆสว่านแบตเนี่ยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยครับไม่กี่ร้อยบาทนะจนราคาหลักพันหรือหลักหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าสำหรับยี่ห้อโทโทเนี่ยผมไว้วางใจเลยนะเพราะว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆฮะอ๋อส่วนคนที่อยากจะได้สินค้าที่ผมรีวิวแบบในคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็สั่งได้ครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแกะกล่องออกมาครับก็จะเจอกระเป๋าครับซึ่งสว่านแบบตัวนี้ครับเขาแถมกระเป๋าผ้ามาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงนะไม่ใช่กระเป๋าผ้าย้อยๆนะนี่คือกระเป๋าผ้าที่ใช้งานช่างได้จริงๆนะแข็งแรงจริงครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอคู่มือนะครับของ Total นะครับพร้อมกับใบรับประกันครับสำหรับตัวนี้นะโฮเซลกรุ๊ปเนี่ยเขารับประกันให้เรา6เดือนเต็มครับข้างในครับมีตัวสว่านแบตครับพร้อมแบตเตอรี่ที่ใส่มาที่ท้ายสว่านแล้ว1อันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาแถมแบตเตอรี่มาให้เราอีก1อันด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแท้นะครับการใช้งานเนี่ยใช้เวลาการชาร์จเต็มที่ครับ2ชั่วโมงครับแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้นะครับแต่ว่านานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะขึ้นอยู่กับรอบแล้วก็แรงบิดที่ใช้ครับเพราะนั้นเนี่ยเขามีแบตเตอรี่มาให้เราถึง2ก้อนเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับแท่นชาร์จครับนี่ครับแล้วก็ที่ชาร์จตัวนี้นะไม่จำเป็นต้องใช้แท่นนะครับสายชาร์จเนี่ยเสียบตรงกับตัวแบตได้เลยครับอ๋อแล้วก็ในซองครับเขาแถมช่างเขาเรียกดอกสกุไลนะครับซึ่งดอกที่เป็นไขควงที่เขาให้มานะก็คือขนาดดอกไม่เท่ากันด้วยนะนี่สำหรับแฉกใหญ่แฉกเล็กแฉกใหญ่มากนะครับแล้วก็แบนครับมาดูที่ตัวสว่านแบตกันบ้างนะครับที่ตรงท้ายสว่านครับหรือด้ามจับนะครับจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้2ทิศทางนะครับหมุนเข้านะครับแล้วก็หมุนออกนะครับมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ไว้อยู่ด้านล่างนะครับสามารถควบคุมแรงหมุนได้ครับจากปลายนิ้วครับนอกจากการควบคุมความเร็วจากปลายนิ้วแล้วนะครับด้านบนเนี่ยยังมีปุ่มที่สำหรับปรับครับความเร็วของรอบในการทำงานอีกด้วยครับซึ่งความเร็วของรอบต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่350รอบต่อนาทีครับส่วนความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1250รอบต่อนาทีครับเพื่อนๆหลายๆคนครับอาจจะเข้าใจผิดครับว่าไอตัวปรับตัวเลขตรงนี้นะมันเป็นตัวปรับความเร็วรอบจริงมันไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าตัวปรับแรงบิดครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทำแรงบิด 1,250 รอบต่อนาทีนะก็คือเหมือนสว่านมือนั่นเองครับไปกับดอกสว่านนะสามารถเจาะกำแพงได้เลยถือว่าตัวเดียวจบจริงครับซึ่งแรงบิดครับก็คือตัวที่เราใช้หมดไขควงนะไม่ให้หัวน็อตมันรูดหรือมันแตกเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยผมแค่เอามือกำไว้ครับมันก็หยุดหมุนได้ละเพราะนั้นเบอร์ที่แรงบิดสูงๆครับเราจะไม่สามารถใช้มือจับได้นะครับเนี่ยครับจับไม่ได้ละนะครับโอมและที่สำคัญครับสะดวกมากครับในการทำงานกลางคืนเพราะตัวนี้เนี่ยมีไฟ LED ด้วยการใช้งานครับหัวใส่ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวใส่แบบ Quick Release นะครับก็คือสามารถถอดได้เปลี่ยนได้รวดเร็วนะครับนอกจากนั้นครับช่องใส่ดอกสว่านเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะเราสามารถเอาดอกโรตารี่ครับใส่เข้าไปใช้งานได้ด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคนที่มีดอกโรตารี่อยู่แล้วครับใส่เท่าดอกโรตารี่เลยดูสิหรือว่าจะเป็นท้ายดอกสว่านขนาดใหญ่ครับก็ใส่ได้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานของสว่านแบต Total ตัวนี้กันดูสักหน่อยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงๆไหมพอดีครับวันนี้ผมจะติดที่วางผ้าเช็ดตัวนะฮะสว่านแบต Total ครับการเจาะสว่านนะครับให้เลือกมาที่เลเวล2ครับไปปุ๊บครับนะตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่เกียร์1นะครับอ
ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานได้ครับกับตัวนี้ครับสว่าน Total นะสำหรับคนที่อยากได้สินค้าตัวนี้ครับสามารถสั่งได้เลยจาก Wholesale Group นะครับสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ